เรื่องราวของแขกรับเชิญวันนี้นะครับอาจจะตรงใจโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีทั้งหลายที่ภาวะปัจจุบันนี้เป็นกันมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้องอกช็อกโกแลตซิสนะครับประสบการณ์ของแขกท่านนี้อาจจะเป็นประโยชน์และก็ตรงกับใจท่านก็ได้ครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์กับโรคที่ผู้หญิงในปัจจุบันนี้เนี่ยพบกันมากไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกช็อกโกแลตซิสซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เธอประสบมาด้วยตัวเองว่าวันนี้จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับขอต้อนรับอาจารย์ลดาวดีวรรณวิทย์นะครับหรือว่าอาจารย์อุ๋มนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอ้ความวิตกกังวลเนี่ยบางทีมันเป็นมากกว่าโรคอะฮะคือเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะคะก็ไปตรวจร่างกายประจำปีฮะคุณหมอเนี่ยก็ทำหน้าซีเรียสมากแกก็บอกไอ้ก้อนดำๆที่ในถุงน้ำเนี่ยมันน่ากลัวมากก็นึกถึงอาจารย์พิเชษขึ้นมานะฮะเพราะเคยพบกันในงานศพของพี่ที่รู้จักกันบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอาจารย์พูดมาเลยแนะนำมาเลยว่าเราจะทำอะไรบ้างอาจารย์บอกก็กินไอ้บิมเนี่ยแหละอาจารย์พิเชษก็บอกว่าอุ้มกินไปเลยเนี่ยมื้อละ2เม็ดนะคะวันนึงก็เป็น6เม็ดเราศรัทธาแล้วเราเชื่อมั่นในอาจารย์พิเชษปรากฏว่าพอครบ3เดือนก็ทานไปอีกเดือนนึงนะพอทานไปอีกเดือนนึงโอ้ยมีความมั่นใจว่าคราวนี้ถึงไหนถึงกันพอคุณหมอตรวจโอ้ยใจนี่เต้นตึกๆๆๆๆนะพอคุณหมอเริ่มตรวจเข้าไปเนี่ยนะคะเป็นอัลตราซาวด์ที่ใส่ไปในร่างกายแกก็บอกว่านี่คุณมาทำไมเนี่ยคุณนี่เรียบร้อยดีทุกอย่างคือมันดีใจอย่างบอกไม่ถูกอะฮะโอเปอเรชั่นบีมไปเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเพราะฉะนั้นเซลล์เม็ดเลือดขาวไปขจัดได้หมดเลยพวกนี้นะฮะรวมทั้งเนื้องอกด้วยพวกนี้มันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นร่างกายมีปฏิกิริยาต่อต้านเลยทันทีคุณบุ๋มโชคดีมากค่ะครับโอเคครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับอ๋อก็พี่ก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีโปรแกรมมาให้เลยนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็มีอันนึงก็คือไปดูอัลตราซาวด์ช่องท้องก็จะเห็นระบบกระเพาะมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็ที่เกิดเนี่ยก็คือปี52นะคะหลายปีมาละคุณหมอก็ดูทางซ้ายก็พบเนื้องอกที่มดลูกนะคะประมาณ 2-3 เซนปรากฏว่าไอ้ทางขวาเนี่ยอาจารย์ค่ะมันจะมีถุงน้ำในรังไข่ซึ่งไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่ว่ามีช็อกโกแลตซิสเนี่ยอยู่ข้างในปรากฏว่าคุณหมอก็เลยคอนเซิร์นมากคิดว่านะฮะแกก็ปรารถนาดีมากก็เตรียมจะส่งไปตรวจกับคุณหมอที่เก่งเฉพาะทางอะไรต่างๆทีนี้ดิฉันก็กลับมาถึงบ้านคือหน้าตาที่วิตกของคุณหมอทำให้เรารู้สึกฉันป่วยแล้ว ก็นึกในใจพอดีเพิ่งไปงานศพพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็ง แล้วก็นั่งติดกับดร.พิเชษดิฉันก็บอกว่าเรียกท่านว่าพี่ถ้าหนูเป็นมะเร็งอ่ะแกบอกทำไมต้องไปเริ่มต้นประโยคแบบนี้นะบอกก็เห็นเราไปงานศพ แล้วเดี๋ยวนี้คือเราไม่ต้องถามว่าป่วยเป็นอะไรคะเสียชีวิตเพราะอะไรคะไม่มีถามว่าตรงไหนอ๋อคือคิดว่าเป็นมะเร็งแน่ๆแต่มะเร็งอะไรตรงไหนแล้วก็อีกอันนึงคือติดเชื้อในกระแสเลือดที่เราจะได้ยินจนแบบว่าอันนี้น่ากลัวมากใช่ไหมคะรุนแรงใช่ไหมคะแล้วเราก็ตอนหลังที่เราไปงานผู้ใหญ่อะค่ะก็จะไปลงเอยสองอันนี้ทีนี้ก็เลยบอกพี่พิเชษเพราะว่าเรานั่งอยู่หน้าศพเนี่ยแกก็บอกว่าอุ้มไอ้บิมสีเขียวเนี่ยแล้วก็ทำสมาธิบอกพี่หนูเป็นคนนะหนูว่าหนูพึ่งบิมเขียวแน่นอนเพราะว่าสมาธิหนูก็แตกกระสานสั้นเซนหนูก็นอนสมาธิได้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีวินัยเลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แทนที่จะไปตรวจตามที่คุณหมอประจำปีที่เขาเป็นที่ปรึกษาเรานะฮะดิฉันก็โทรหาพี่เชษทันทีเลยบอกพี่เชษหัวเราะแล้วก็เสียงอันอบอุ่นและเมตตาบอกอุ้ม222คือก่อนไม่ต้องพูดจากับใครเช้า2เม็ดก่อนอาหารกลางวัน2เม็ดแล้วก็ก่อนนอนนะฮะ2เม็ดดิฉันก็ไอ้มื้อกลางวันนี้ลืมแน่นอนเพราะตกกลางวันพออยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไอ้ก่อนอาหารนี่ไม่มีวันเลยอยู่นอกบ้านด้วยบางทียาไม่ได้ติดตัวไปก็เลยต่อรองขนาดกลัวจนหัวหดนะคะอาจารย์ก็ยังต่อรอง
3-3แล้วกันพี่คือตื่นเช้ามาไม่ต้องพูดจากับสามีก็3เม็ดก่อนนอนก็หนูขอดิ้งไวน์ก่อนนะคะแล้วหนูจะทานน้ำให้ไวน์หมดแล้วหนูก็จะขอก่อนนอนปรากฏว่าเคร่งครัดมากในชีวิตไม่เคยเคร่งครัดอะไรเท่านี้แล้วค่ะไอ้3-3เนี่ยนะมันบิ้วแล้วนี่มันบิ้วแล้วอ่ะแล้วกลัวมากเพราะว่านึกถึงหน้าตาญาติโยมไงฮะก็กลัวมากแล้วก็ไม่เคยมีวินัยเท่านี้มาก่อนอาจารย์พิเชษบอกอุ้ม3เดือนให้ทาน6เม็ดเนี่ย3เดือนแล้วมาพิสูจน์กันพูดด้วยน้ำเสียงอันแบบว่าของเธอจิ๊บจอยในขณะนั้นเนี่ยก็มีบรรดาพวกเพื่อนผู้มากประสบการณ์แบบหวังดีประสงค์ร้ายทั้งหลายไอ้คนหนึ่งก็มาจับตัวดิฉันรับที่บ้านเลยไปเล่นโยคะบอกว่าเวลาผู้หญิงเราเนี่ยมีโรคพวกมันเกี่ยวกับฮอร์โมนเธอต้องไปสร้างฮอร์โมนให้มันสมดุลไอ้อีกคนหนึ่งก็เป็นนักมังสวิรัติก็มาแนะนำเรื่องอาหารต้องเปลี่ยนบอกว่าเธอจะต้องปรับปรุงชีวิตห้ามกินเนื้อแดงแน่นอน แล้วจานขาหนูนะคะหมูย่างน้ำตกแล้วยังเน้นมันๆลืมทานไปเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ว้ายแต่เราทานไอ้พวกนี้ไม่ได้นี่นาเนื้อย่างไม่ให้เกณฑ์ใช่ของทอดไม่ให้เกณฑ์เนื้อสีแดงไม่ให้เกณฑ์ห้ามเด็ดขาดหมดเลยลืมทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ3เดือนปึ้มโอ้ยยังใจไม่ดีนะฮะยังมีการแบบโอ้ยขอแทงกั๊กเอาอีกสักเดือนหนึ่งก็ทานไปอีกประมาณร่วมๆเดือนทีนี้ตัวดิฉันเองเนี่ยอยู่เชียงใหม่แล้วจะมีหมอที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นหมอตรวจเพปซิเมียนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์หมอคิวเนี่ยยาวมากพอครบ3เดือนคือเพื่อนเนี่ยไปจองไว้ให้ละเพื่อนเขาเป็นคนไข้หมอคนนี้ไปจองไว้ให้อย่างดีบอกเธอกินไป3เดือนแล้วก็เดี๋ยวฉันมีคิวให้เธอคือฉันน่ะอยากรู้ทุกคนลุ้นค่ะแล้วปรากฏว่าพอ3เดือนบอกยังไม่กล้าไปอ่ะกันเหนียวไว้อีกหน่อยละกันไอ้เพื่อนนี่ก็ต้องไปเลื่อนคิวโอ้โหเป็นที่ปั่นป่วนระหว่างนั้นไม่ได้มีวิธีการดูแลไม่เคยค่ะแล้วเป็นคนไม่ทานยาเลยแล้วเดี๋ยวผมย้อนไปนิดนึงคุณหมอที่ตรวจพอพบปั๊บเนี่ยคุณหมอให้วิธีการให้ยาอ๋อไม่กำลังจะส่งไปตรวจปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อเขาต้องการเช็คให้มันแน่ใจค่ะแต่พอเห็นปั๊บเนี่ยเรื่องมะเร็งหรือเรื่องเนื้องอกอะไรต่างๆเนี่ยหมอเขาจะไม่ใช้ครั้งแรกเขาจะต้องมี second thought ใช่ไหมค่ะค่ะค่ะแต่ว่าไอ้ฟิล์มของไอ้ MRI เนี่ยมันไม่ใช่โนอัลตราซาวด์นี่มันชัดเจนมากมันเห็นชัดเจนแล้วก็ได้เอามาให้ดร.พิเชษดูนะคะชัดเจนมากเลยสองข้างเลยเนี่ยนะคะแล้วแกก็จะขั้นตอนโรงพยาบาลนะคะอาจารย์ก็คือจะต้องพบหมอคนนี้แล้วจากนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันก็ดร.พิเชษคนเดียวเท่านั้นเช้า3ก่อนนอน3 4เดือนผ่านไปถึงทีนี้ก็เป็นคิวตรวจคุณหมอก็ดุมากเลยพอหมอเขาก็ตรวจปั๊บประโยคแรกดุมากมาทำไมคะเนี่ยอ้าวของคุณเนี่ยเรียบร้อยดีมากอันนี้ไม่ใช่คุณหมอท่านแรกที่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณหมอท่านแรกเนี่ยไม่ใช่คุณหมอตรวจอัลตราซาวด์เป็นคุณหมอที่เวลาตรวจประจำปีแล้วต้องอ่านผลแล้วเราเจอกันทุกปีก็เป็นเหมือนญาติส่วนคุณหมอท่านนี้เนี่ยคือคุณหมอเฉพาะด้านเลยเป็นตรวจภายในเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงเรียกว่าเขาเห็นหน้าเขายังรู้เลยว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอแกตรวจเข้าไปปึ้มโอ้เรานี่กลัวมากเกรงกลัวผลใช่ไหมกลัวไม่กลัวผลด้วยแล้วมันบอกไม่ถูกอาจารย์มันก็เย็นๆนะฮะแกก็บอกว่ามาทำไมคือเสียงนี่ดุคล้ายๆว่าคือที่เขามาเนี่ยเขาเพียบกันมาหมดแล้วแล้วแม่คนนี้เรียบร้อยดีไอ้เราฟังเหมือนเสียงสวรรค์ฮะพอออกมาคนแรกแทนที่จะโทรหาคือสามีไม่ใช่ดร.พิเชษพี่พิเชษเหมือนเด็กแบบชนะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยค่ะที่คุณหมอบอกว่ามาทำไมคือไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยไม่มีและสะอาดเรียบร้อยแล้ว3เส้นหายไปไหนแล้วล่ะนั่นไงทั้งหมดที่หายเนี่ยคือวินัยไปเล่นโยคะไปหนเดียวลงทะเบียนไป 1,200 บาทเนื้อสัตว์ตลอดฮะก็ยังทานเหมือนเดิมค่ะเล่าวายติดมันชอบที่สุดวายนี้ต้อง1แก้วทุกวันคืออย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่จะสั่นมาก็คือไม่ได้มีวินัยในการดูแลสุขภาพดีขึ้นเลยแล้วมีวินัยการกินบิมกินบิมอันนี้ไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดสมองจะจำแม่นอยู่เรื่องเดียวเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบไลฟ์การ์ดของเราอะคือถ้าฉันไม่ได้อันนี้เนี่ยสงสัยฉันแย่แน่
แต่ว่ามันก็อาจในอีกแง่มุมนึงนะคะก็จะพูดกับทุกคนเลยแล้วเพื่อนต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพแล้วไม่ใช่ของเพื่อนด้วยนะคะของสามีเพื่อนของพ่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเมื่อปี53ใช่ค่ะปี53ที่ออกรายการเนี่ยปี53ที่คุณหมอทักว่ามาทำไมใช่ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นน่ะเพราะว่าระยะเวลามันห่างกันหลายปีก็ตรวจทุกปีก็สงบเรียบร้อยดีแต่ว่าดิฉันน่าจะทาน2เม็ดก่อนนอนทุกวันครับครับคือหลังจากที่ไปตรวจคุณหมอใช่ก็เปลี่ยนขนาดลดขนาดลง6เนี่ยไม่ได้ทานแล้วก็เป็นก็ปรึกษาดร.พิเชษฐ์2เม็ดก่อนนอนฮะ2เม็ดก่อนนอน2เม็ดก่อนนอนแล้วหลังจากนั้นก็มีการตรวจประจำปีไปเรื่อยๆค่ะเรียบร้อยสมบูรณ์รับค่ะแล้วช็อกโกแลตซีดเป็นไงคะคือไอ้ระหว่าง4เดือนนะคะอาจารย์ค่ะมันก็จะมีวันนึงเนี่ยที่เราก็มีประจำเดือนเนี่ยปกติเรามีความรู้สึกว่ามันมีอะไรมันหลุดมาจากร่างกายอะ